เจริญพรโยมถ่ายรูปเพื่อถ่ายนะเดี๋ยวตอนเทศอย่าถ่ายเชิญเชิญเชิญพอยังพอแล้วนะเชิญเวลาหลวงพ่อเทศขอความร่วมมือนะอย่าถ่ายรูปนะเวลาแสดงธรรมะเนี่ยไม่มีโผล่ล่วงหน้ามันอยู่ที่ใจของคนฟังถ้าใจของเราสงบธรรมะมันก็ประณีตลึกซึ้งขึ้นมาถ้าใจเราฟุ้งซ่านวอกแวกวอกแวกไปได้ธรรมะมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาพอเหมาะพอควรกับคนฟังธรรมะในภาคปฏิบัติไม่เหมือนธรรมะในภาคปริยัติปริยัติเตรียมโผไว้ก่อนวันนี้จะต้องพูดเรื่องนี้เรื่องนี้ตอนที่หลวงพ่อยังไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรนะแต่รู้สึกว่าหัวข้อที่กำหนดให้หลวงพ่อพูดจะเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจของการปฏิบัติธรรมทีเดียวพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะเราจะวาดภาพมาต้องไปนั่งสมาธิต้องไปเดินจงกรมถ้าทำอะไรก็ต้องไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาต้องช้าช้าต้องนุ่มนวลต้องช้าช้าค่อยค่อยขยับอย่างจะเดินก็ต้องช้าช้าจะทำอะไรทุกอย่างต้องช้าช้าเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่งก็ต้องหลับตาถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่งลืมตาก็ไม่ได้ต้องนั่งในท่านี้ด้วยต้องเดินในท่านี้ด้วยถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติในความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการมีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัตินะมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติขาดความเพียรงั้นหลวงปู่มั่นท่านสอนไว้ดีมากเลยท่านบอกว่าถ้าเราทำสมาธิมากเนี่ยจะเนิ่นช้าถ้าเราค้นคว้าพิจารณาธรรมะมากพิจารณากายพิจารณาอะไรมากเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันแต่การเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่ทำในรูปแบบไม่ใช่อาศัยการทำในรูปแบบในเบื้องต้นนั่นเองเป็นการฝึกให้เกิดสติเมื่อมีสติแล้วเราเอาสติมาใช้ในชีวิตประจำวันจะแตกหักกันก็ตรงที่ว่าใครเจริญสติในชีวิตประจำวันได้คนไหนเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะยังห่างไกลเหลือเกินมันยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะมีสติขึ้นมานะสติที่แท้จริงแต่ไม่ยากเลยที่คนที่มีสติที่แท้จริงแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้มรรคผลนิพพานมีจริงๆถ้าพวกเราชาวพุทธไม่เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเราห่างไกลนะศรัทธาของเรายังคลอนแคลนอยู่นิพพานไม่ใช่สภาวะในอุดมคติแต่มีจริงๆนิพพานเป็นความสิ้นตัณหาเมื่อใดใจของเราสิ้นตัณหาเราจะรู้จักว่านิพพานคืออะไรตัณหาคือความทยานอยากของใจเพราะเราสังเกตดูใจเราทยานอยากตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่ใจเราจะดิ้นรนตลอดเวลาเลยหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้นะถ้าเข้าใจคำว่านิพพานนิพพานคือความสิ้นตัณหาสิ้นความทยานอยากนะสิ้นความปรุงแต่งนะเรียกว่าวิสังขารสิ้นตัณหาเรียกวิราคะนะเป็นชื่อของนิพพานทั้งสิ้นนิพพานมีจริงๆไม่ใช่สภาวะในอุดมคตินะที่สร้างขึ้นแบบยูโทเปียเลื่อนลอยนะเป็นสภาวะอุดมคติพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานมีจริงๆนะนิพพานเป็นบรมสุขถ้าใครสัมผัสแล้วจะรู้ว่ามีความสุขมากนิพพานเนี่ยว่างจากตัวตนว่างจากความยึดถือในตัวในตนว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์แต่ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่ตัวนิพพานแต่ท่านสอนวิธีที่เราจะปฏิบัติจนเราเข้าถึงนิพพานได้พวกเราอย่าไปวาดภาพนิพพานไว้ห่างไกลนะบางคนวาดภาพนิพพานไว้ไกลเป็นสภาวะยูโทเปียซึ่งอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไปไม่ถึงหรอกเป็นแค่อุบายหลอกของพระพุทธเจ้าหลอกให้คนทำความดีท่านจะไปหลอกทำไมให้คนทำความดีธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันเลยดีไปอีกไม่ใช่แค่หลอกให้คนทำความดีทำความดีนะก็ยังได้รับผลดีแล้วก็ยังอย่าทุกข์แบบคนดีอีกนี่ท่านสอนวิธีที่เราจะ
ไปถึงนิพพานได้การที่เราจะไปถึงนิพพานได้นะเราจะต้องเรียนรู้อะไรเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจเพราะนั้นการจะไปถึงนิพพานได้นะต้องรู้กายรู้ใจตัวเองเรียนรู้ลงไปว่าจริงๆนั้นกายนี้ใจนี้ของตัวเองจริงๆเป็นยังไงถ้าเรียนลงมานะจนเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถ้าเห็นอย่างนี้ได้ใจจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเมื่อไม่ยึดถือในกายในใจหรือพ้นจากกายจากใจแล้วจะเห็นนิพพานไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่ปรัชญาบางคนคิดว่าศาสนาพุทธเป็นปรัชญาหรือบางคนว่าเป็นวิทยาศาสตร์หลวงพ่อไม่เห็นว่าศาสนาพุทธต้องเป็นอะไรเลยในความเป็นจริงศาสนาพุทธเป็นศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเองถ้าใครเข้าใจศาสตร์อันนี้ได้ก็ไม่มีความทุกข์แล้วสามารถมีชีวิตอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าต้องหนีโลกไปอยู่ในป่าด้วยอยู่ตรงไหนก็มีความสุขตรงนั้นเลยอย่างพวกเรายังทำมาหากินอยู่เราก็มีความสุขของเราได้ในเพศของคฤหัสถ์นะแต่ความสุขมันก็เป็นขั้นๆไปนะถ้าคนไหนพร้อมมากกว่านั้นนะออกไปเป็นนักบวชเป็นไรภาวนานะสัมผัสกับความสุขที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปนะตามโอกาสซึ่งแต่ละคนมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าธรรมะนั้นเป็นของพระนะธรรมะเป็นของกลางๆเป็นของทุกคนนั่นแหละถ้าเรารู้กายรู้ใจเป็นนะมีสติรู้กายรู้ใจเป็นวันหนึ่งจิตปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเราจะสัมผัสกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยความสุขที่พูดยังไงก็พูดไม่ถึงนะพูดไงก็นึกไม่ออกเมื่อสัมผัสเข้าไปนี่นะน้ำตาร่วงเลยว่าความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยหรือพวกเราก็เคยสัมผัสกับความสุขอย่างโลกๆนะความสุขอย่างโลกๆเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแวบเดียวก็หายไปแล้วอย่างเราจะจีบสาวสักคนใช่ไหมพอจีบได้มามีความสุขถามว่ามีความสุขอยู่นานไหมไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เบื่อแล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกแล้วให้ความสุขในโลกนะมันไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอมันไม่เหมือนความสุขในการปฏิบัตินะถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมนะคอยรู้กายคอยรู้ใจไปจิตใจเราจะมีความสุขเป็นลำดับลำดับขึ้นไปประณีตเป็นลำดับขึ้นไปจิตเราห่างไกลจากความทุกข์เป็นลำดับลำดับไปตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อนะคนที่เรียนจนกระทั่งจิตตื่นขึ้นมามีสติที่แท้จริงขึ้นมาตอนนี้มีเยอะมากเลยนับจำนวนไม่ถูกแล้วว่ามีกี่พันหรือเป็นหมื่นพวกนี้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงเวลามารายงานมาส่งกันบ้านเนี่ยจะบอกเลยว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วเคยมีความทุกข์มากๆนะก็เหลือทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นๆมีความสุขแต่เดิมความสุขต้องอิงอาศัยคนอื่นต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาพอมาเจริญสติเป็นนะมีความสุขอยู่ในตัวเองมีความสุขอยู่กับปัจจุบันมีความสุขโดยไม่อิงอาศัยใครความสุขที่ต้องอิงอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นมันจะทำให้เราเป็นทาสเราจะไม่เป็นอิสระหรอกอย่างเรามีความสุขถ้าเราได้อยู่กับคนคนนี้เราต้องเอาใจเขาเดี๋ยวเขาไม่อยู่กับเราเรามีความสุขถ้าเราได้ขับรถคันนี้นี่สวยงามราคาแพงถ้ารถคันนี้พังไปเราไม่มีความสุขเราก็ต้องเป็นลูกน้องมันนะพามันไปอาบน้ำพามันไปกินข้าวคือเติมน้ำมันอะไรต่ออะไรรับใช้มันสารพัดเลยให้ความสุขในโลกนี่เป็นความสุขที่ไม่อิสระหรอกเป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัยผู้อื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาส่วนความสุขในธรรมะนี่เป็นความสุขที่อัศจรรย์นะมีสติขึ้นมาก็มีความสุขมีสมาธิขึ้นมาก็มีความสุขมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขมีวิมุตติคือจิตปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจยิ่งมีความสุขใหญ่เพราะฉะนั้นความสุขมีเป็นขั้นขั้นขั้นไปเป็นลำดับลำดับไปงั้นพวกเราทุกคนที่เป็นชาวพุทธนะเรามีบุญเรามีวาสนาแล้วเพราะพระพุทธเจ้าบอกวิธีให้เราถ้าเราเดินตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าบอกเราจะสัมผัสความสุขเป็นลำดับลำดับไปไม่ใช่ว่าตอนนี้ต้องทุกข์ยากไปก่อนแล้วอีกหลายๆปีบรรลุมรรคผลนิพพานถึงจะมีความสุขไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติไปก่อนชาตินี้แล้วชาติต่อๆไปถึงจะมีความสุขนะอย่างนั้นก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อัศจรรย์ที่สุดเลยถ้าเราเจริญสติเป็นเนี่ยความทุกข์มันจะกระเด็นออกไปต่อหน้าต่อตาเราเลยความทุกข์กระเด็นออกไปจากหัวใจเราต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกวิธีการไว้ให้เรานะวันหนึ่งถ้าเราเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าบอกเราก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงชีวิตจะมีแต่ความโปร่งโล่งเบามีความสุขอะไรจะเกิดขึ้นนะเราก็ยังมีความสุขของเราอยู่ได้อย่างนั้นเพราะความสุขเราไม่อิงอาศัยอะไรเพียงแต่มีสติขึ้นมา
นี่ทำยังไงวิธีที่จะเดินตามเส้นทางสายนี้วิธีที่จะเดินตามทางสายนี้นะก็เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือจะพูดให้ตรงที่สุดก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธมีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานส่วนหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตใจสงบให้มีความสุขให้จิตใจดีส่วนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาความสุขความสงบความดีวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมุ่งให้เห็นความจริงของกายของใจให้เราเรียนรู้จนเห็นความจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะวางความยึดถือในกายในใจแล้วมันจะสัมผัสกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เมื่อไหร่พ้นกายพ้นใจนะเมื่อนั้นจะสัมผัสกับนิพพานงั้นอยากรู้จักนิพพานต้องรู้กายรู้ใจจนแจ่มแจ้งแล้วจะเห็นนิพพานด้วยตัวของเราเองงั้นเราต้องคอยรู้สึกนะมันมีสองอย่างส่วนใหญ่ที่พวกเราภาวนามาเนี่ยส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งหมดที่หลวงพ่อพบมาส่วนใหญ่ติดสมถะคนในโลกนี้ก็เลยมีสองส่วนส่วนหนึ่งพวกไม่ปฏิบัติเลยพวกหลงโลกไปเลยอีกส่วนหนึ่งพวกสนใจการปฏิบัติเกือบทั้งหมดติดสมถะพวกเราที่สนใจการปฏิบัติเราลองตรวจสอบตัวเองดูถ้าเราฝึกกรรมฐานมาตั้งหลายปีนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวก็สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านไปภาวนาใหม่ก็สงบแล้วก็กลับมาฟุ้งซ่านอีกตลอดชีวิตหลายปีผ่านมาเนี่ยมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบอันนั้นไม่ได้เดินวิปัสสนาแน่เลยเพราะฉะนั้นใจมุ่งแต่หาความสุขความสงบอย่างเดียวนี่ความสุขความสงบจากการทําสมถะก็เป็นของไม่เที่ยงไม่มีหรอกความสุขที่เที่ยงความสุขในโลกไม่มีเที่ยงหรอกไงก็ต้องแปรปรวนไปงั้นมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปอีกงั้นสมถะกรรมฐานเนี่ยมุ่งไปที่ความสุขความสงบความดีวิปัสสนาเนี่ยมุ่งให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจเพราะงั้นวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันวิธีการก็ไม่เหมือนกันแล้วเราจะต้องเรียนต้องแยกแยะให้ออกนะว่าการดำเนินจิตแบบไหนเป็นสมถกรรมฐานการดำเนินจิตแบบไหนเป็นวิปัสสนากรรมฐานถ้าแยกไม่ได้ส่วนใหญ่จะไปทำสมถะแล้วคิดว่าทำวิปัสสนาอยู่สมถกรรมฐานเนี่ยหลักการของมันไม่ยากเท่าไหร่นะหลักการของสมถกรรมฐานเนี่ยคือให้เราสังเกตความจริงของจิตใจเราเองก่อนจิตใจของเราเนี่ยร่อนเร่ซัดสายตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปทางโน้นเดี๋ยวหลงไปทางนี้เดี๋ยวจับอารมณ์โน้นเดี๋ยวจับอารมณ์นี้นะฟุ้งซ่านจับอารมณ์โน้นอารมณ์นี้จิตใจนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอุตลุดตลอดเวลาเลยคนที่ภาวนาไม่เป็นก็พยายามบังคับใจให้สงบให้ดีบังคับยังไงมันก็ไม่สงบนะมีแต่เครียดเพราะฉะนั้นพวกภาวนาแล้วเครียดเนี่ยแสดงว่าไปทำสมถะแบบผิดวิธีด้วยถ้าทำถูกวิธีจะไม่เครียดจิตถ้าเรารู้จักลักษณะของจิตเนี่ยจิตมันคล้ายๆเด็กเหมือนเด็กสนๆคนหนึ่งจิตนะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางโน้นเดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจจิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำสมถะผิดนะก็คล้ายๆเราเอาไม้เรียวไปยืนเฝ้าเด็กไว้บังคับไม่ให้มันกระดุกกระดิกเด็กมันจะเครียดจิตนี้เหมือนกันถ้าเราไปบังคับให้มันนิ่งนะมันจะเครียดเราต้องใช้อุบายวิธีหาอารมณ์ที่จิตชอบใจมาเป็นเหยื่อล่อหาอารมณ์ที่จิตชอบใจมาเป็นเหยื่อล่อคล้ายๆเรารู้ว่าเด็กคนนี้ชอบกินไอติมเราก็บอกเด็กบอกอย่าซนนอกบ้านเลยมาเข้ามาบ้านมากินไอติมให้สบายใจไหมเด็กมันจะสมัครใจเข้ามาในบ้านเด็กก็มีความสุขด้วยใช่ไหมแล้วก็เด็กก็ไม่ร่อนเร่ออกไปนอกบ้านด้วยหลักของการทําสมถกรรมฐานก็แบบเดียวกันเราต้องเลือกนะว่าจิตใจของเราเนี่ยรู้อารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขบางคนรู้ลมหายใจแล้วจิตใจมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปอย่างมีความสุขไม่ต้องไปคิดว่าทํายังไงจิตจะสงบถ้ารู้ลมแล้วสบายใจนะรู้ลมไปบางคนดูท้องพองยุบแล้วจิตสบายใจก็ดูท้องพองยุบบางคนเดินจงกรมบางคนภาวนาพุทโธบางคนขยับมือทําจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนทําแล้วจิตใจสบายมีความสุขก็ทําอย่างนั้นความสุขนี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพอจิตมันมีความสุขนะมันจะไม่หนีไปซัดสายไปที่อื่นมันจะเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นบางคนภาวนานะทำไงก็ไม่สงบทํายังไงก็ไม่สงบอันนั้นเพราะพยายามไปบังคับจิตให้สงบมันไม่ยอมสงบหรอก
ต้องหาอารมณ์ที่มันมีความสุขมาล่อมันอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆหลวงพ่อชอบหายใจไปเรียนหายใจออกหายใจเข้ามาจากท่านพ่อหลีวัดอโศการามตั้งแต่ปี02ส่วนใหญ่ในห้องนี้ยังไม่เกิดนะหายใจแล้วมีความสุขถ้ามีความสุขจิตสงบคล้ายๆเด็กได้กินไอติมเด็กก็ไม่ไปสนนะนี่เคล็ดลับของสมาธินะเคล็ดลับของสมถะคือเลือกอารมณ์ที่เรามีความสุขแล้วจิตจะสงบเองเมื่อจิตสงบนะโดยไม่ได้บังคับเนี่ยจิตจะไม่เครียดถ้าคนไหนภาวนาแล้วเครียดเนี่ยแสดงว่าสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่มีนะถ้าภาวนาแล้วจิตใจมันมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองได้สมถะโดยไม่ได้บังคับนี่พอจะมีความสุขแล้วมีความสงบแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นี้ถ้าลำพังการปฏิบัติธรรมนะมุ่งเอาความสุขความสงบเนี่ยยังตื้นเกินไปศาสนาพุทธมีสิ่งซึ่งประณีตลึกซึ้งกว่านั้นอีกเยอะลำพังแค่ภาวนาเพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนกันได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแล้วคนอื่นไม่มีคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วนะเรียนไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนะถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจได้ว่ากายนี้มันไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรานะถ้าเห็นอย่างนี้ได้จิตจะเบื่อหน่ายนะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะแล้วก็มีวลีบอกว่าชาติสิ้นแล้วคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนะทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความพ้นทุกข์อย่างนี้ไม่มีอีกแล้วทำแล้วทำเลยนะไม่เหมือนการทำงานในโลกต้องทำไปเรื่อยๆทำมาได้เงินแล้วใช้ไปเดี๋ยวก็ไปทำงานอีกหาเงินมาก็ใช้ไปอีกแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมีที่สุดของมันเรียกว่าจบกิจกิจของเราก็คือจบกิจของวิปัสสนากรรมฐานพ้นทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วพ้นเลยนะไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกละนะไม่เหมือนงานทางโลกนะทุกข์แล้วทุกข์อีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นเองนี่จุดใหญ่นะหลักของมันก็บอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วงั้นจุดตั้งต้นก็คืออยู่ตรงที่ว่าเพราะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงอะไรคือความเป็นจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ตื้นอย่างที่หลายคนเข้าใจหลายคนเข้าใจว่าแค่รู้กายรู้ใจก็เป็นการทำวิปัสสนากรรมฐานละรู้กายรู้ใจเฉยๆยังเป็นสมถะนะต้องเห็นความเป็นจริงของกายของใจจึงจะเป็นวิปัสสนางั้นบางคนนะไปภาวนาหายใจออกหายใจเข้าไม่เผลอเลยหายใจจิตจับอยู่กับลมหายใจตลอดแล้วบอกว่ารู้กายอยู่รู้กายแล้วเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกนะต้องเห็นไตรลักษณ์งั้นลำพังหายใจไปเรื่อยๆแล้วไม่เผลอดูท้องไปเรื่อยๆแล้วไม่เผลอเดินจงกรมแล้วเท้าขยับยังไงก็รู้ตลอดไม่เผลอยังไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่แค่รู้กายรู้ใจต้องรู้ความเป็นจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ตัวนี้เข้าใจยากมากเลยถ้าคนไหนที่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนี่จะเริ่มได้ธรรมะนะการเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนี่มันมี3สเต็ปแล้วมันมีปัญญา3ระดับปัญญาเบื้องต้นนะจะเห็นความเป็นจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวเราพระโสดาบันคือท่านผู้เห็นความเป็นจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวเราในทางศาสนาเรานี่สอนนะบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยดูขนาดพระโสดานะสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยท่านมีศีลบริบูรณ์เพราะท่านมีสติกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตนี่ท่านรู้ทันปั๊บกิเลสมันครอบงำจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลโดยอัตโนมัติเลยสมาธิเล็กน้อยเพราะจิตของพระโสดาบันนั้นก็สายไปสายมาไม่ต่างกับจิตของพวกเราพวกเรารู้สึกไหมจิตของพวกเราสายตลอดเวลาดูออกไหมอย่างมานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยบางทีจิตก็วิ่งมาที่หลวงพ่อนะบางทีจิตก็วิ่งมาตั้งใจฟังไม่ได้ดูหน้าหลวงพ่อแล้วแต่มาตั้งใจฟังฟังอยู่ 2-3 คำนะจิตก็จะสวิชตัวเองไปคิดฟังไปคิดไปแม้จิตมันสายตลอดเวลาจิตมันเปลี่ยนตลอดเวลา
งั้นถ้าเรารู้ทันแล้วเราจะเห็นในจิตเกิดดับเดี๋ยวจิตเกิดที่ตาเดี๋ยวจิตเกิดที่หูเดี๋ยวจิตเกิดที่ใจจิตไปคิดเปลี่ยนปั๊บ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 ไปค่อยรู้สึกนะค่อยรู้สึกอยู่ที่กายค่อยรู้สึกอยู่ที่ใจนะค่อยฝึกนะไม่ยากมันง่ายกว่าที่คิดไปเยอะเลยขั้นแรกนะอยากจะให้เกิดสติที่แท้จริงเนี่ยทำกรรมฐานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนนะเราจะมาฝึกรู้สึกตัวก่อนนะก่อนที่เราจะเห็นความเป็นจริงของกายของใจได้อันแรกเลยเราต้องเห็นกายเห็นใจซะก่อนถ้าเราลืมกายลืมใจเราก็ไม่สามารถเห็นความเป็นจริงของกายของใจได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้ซะก่อนการรู้สึกตัวคือรู้สึกกายรู้สึกใจจึงเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนาเป็นจุดตั้งต้นเลยจิตของเราจะหลงตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายเช่นนั่งอยู่แล้วขันเราก็เกาใช่ไหมขณะที่เราเกานะสบายใจแล้วเราไม่รู้เลยว่าร่างกายกำลังเกาอยู่ใจกำลังสบายเราเกาอัตโนมัติในขณะนั้นลืมกายลืมใจทำอะไรเราก็ลืมกายลืมใจตลอดเวลาเรียกว่าขาดสตินะสติที่หลวงพ่อพูดหมายถึงสติปัฏฐานเป็นสติที่รู้กายรู้ใจถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติเราลองมาวัดใจของเราเองดูว่าเราลืมกายลืมใจบ่อยแค่ไหนนะสังเกตไหมเวลาที่เราไปคิดรู้สึกไหมใจมันจะเหมือนไหลไปนะความรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยจะหายไปมีร่างกายก็หายไปมีจิตใจก็หายไปไม่รู้แต่เรื่องที่คิดนะงั้นเบื้องต้นนะวิธีง่ายๆพวกเราหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องสังเกตจิตใจนะเช่นคนไหนถนัดรู้ลมหายใจนะก็ไปนั่งรู้ลมหายใจรู้เล่นๆไม่ใช่รู้เพื่อให้สงบนะคนไหนชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไปไหว้พระสวดมนต์สวดเล่นๆนะไม่ใช่สวดให้สงบนะคนไหนชอบดูท้องพองยุบก็ดูไปคนไหนชอบเดินจงกรมก็เดินไปคนไหนชอบอิริยาบถ4ก็ดูยืนเดินนั่งนอนคนไหนชอบขยับมือทำจังหวะก็ทำไปแต่ทำไปเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองนะทำไปเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองยกตัวอย่างเช่นเราหายใจหายใจไปหายใจเล่นๆจิตเราวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจนะเราก็รู้ทันนะจิตเราวิ่งไปคิดเราก็รู้ทันจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตดีจิตร้ายอะไรขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตใจไปหรือสวดมนต์ก็ได้นะอรหังสัมมาอะไรเงี้ยพอสวดมนต์ไปพอใจไหลไปคิดแวบหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วนะสวดมนต์ไปแล้วจิตสงบรู้ว่าสงบสวดไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านสวดมนต์ไปแล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆนี่เป็นการฝึกให้มีสตินะดูท้องพองยุบก็ได้นะดูท้องพองยุบไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปทำอะไรก็รู้ทันนี่เราเข้ามาถึงการฝึกหัดแล้วนะงั้นเบื้องต้นทุกคนหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราถนัดที่ทำแล้วสบายใจนะรู้อารมณ์อันนั้นไปเช่นรู้พุทโธก็ได้นะสัมมาอรหังก็ได้หายใจก็ได้รู้ท้องพองยุบก็ได้เดินจงกรมก็ได้ขยับมือทำจังหวะก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตนิ่งเราทำกรรมฐานไปแล้วเราคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของจิตไปเรื่อยๆเช่นเราพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปคิดละพุทโธจิตสงบรู้ว่าสงบพุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกไปจิตวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมาเราคอยรู้ทันนะทำอะไรก็ได้นะเบื้องต้นทำกรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนเป็นเครื่องสังเกตปกติจิตเราจะร่อนเร่ตลอดเวลาวิ่งตลอดดูยากเราก็ทำกรรมฐานขึ้นมาเป็นตัวสังเกตสมมติว่านี่เป็นพุทโธนี่เป็นลมหายใจนะเราพุทโธหรือหายใจอยู่แล้วจิตเราวิ่งมาที่นี่วิ่งมาที่พุทโธวิ่งมาที่ลมหายใจวิ่งมาที่ท้องรู้ทันว่าจิตวิ่งมาจิตวิ่งไปที่อื่นรู้ทันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะถ้าเราไม่มีเครื่องสังเกตเลยจิตมันสายไปตลอดดูยากงั้นเบื้องต้นหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งนะอะไรก็ได้ทำอะไรไม่เป็นเลยสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้นะหรือฟังซีดีหลวงพ่อก็ได้ฟังไปแล้วใจลอยไปรู้ฟังไปแล้วขำขึ้นมารู้นะฟังไปแล้วงงขึ้นมารู้
หัดรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆการที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนี่แหละจะทำให้เกิดสติเพราะสติไม่ได้เกิดจากการบังคับสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยๆเราหัดดูสภาวะไปนะทำกรรมฐานมาอันหนึ่งแล้วคอยสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราไปเรื่อยเช่นพุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดก็รู้เนี่ยหรือสวดมนต์อรหังสัมมาจิตไหลไปคิดเราก็รู้ซ้ำพุทโธภควาเอาหนีไปอีกแล้วเราก็คอยรู้ฝึกแบบนี้บ่อยๆต่อไปพอจิตเคลื่อนตัวไปนะจิตหลงไปคิดแวบเดียวสติจะเกิดเองเลยสติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดเลยสติเกิดขึ้นเพราะว่าจิตจำสภาวะได้แม่นนะในพระอภิธรรมถึงบอกว่าธิระสัญญาธิระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสติเกิดพอสติที่แท้จริงเกิดนะคอยสังเกตไปเพราะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วคราวนี้ไม่มีแล้วว่ากรรมฐานของเราจะทำสายไหนสายกายสายจิตอะไรนี่ไม่มีอีกต่อไปแล้วเบื้องต้นอาจจะดูมาจากกายบางคนดูจากเวทนาบางคนดูจากจิตนั่นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเองนะคือทำกรรมฐานมาอันหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตพอรู้ทันจิตมากมากมากเข้าสติเกิดเองแล้วเนี่ยถัดจากนั้นไม่มีสายไหนสายไหนละมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสตินะขณะนี้มีสติบางทีสติระลึกรู้กายบางทีสติระลึกรู้เวทนาบางทีสติระลึกรู้จิตเลือกไม่ได้หรอกว่าจะรู้กายหรือรู้จิตถ้าใครยังเลือกว่าจะรู้กายอันเดียวหรือรู้จิตอันเดียวมันจะตกไปสู่สมถกรรมฐานนะงั้นสติที่แท้จริงเกิดเมื่อไหร่นะเลือกไม่ได้แล้วบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้เวทนาบางทีก็รู้จิตอย่างตอนหลวงพ่อมาเมื่อกี้นะมานั่งเขาให้นั่งรอเวลาก็มีโยมคนหนึ่งเสื้อเขียวๆนี่แหละทีมมสท.ก็ไปส่งกันบ้านก็ส่งกันบ้านบอกว่าอาบน้ำอยู่หรือแปลงอะไรหวีผมอยู่อะไรเนี่ยรู้สึกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาแม้สติมันระลึกขึ้นมาเองนะโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วมันจะเห็นว่าไม่มีตัวเราสติระลึกรู้กายเมื่อไหร่ก็เห็นกายไม่ใช่เราสติระลึกรู้เวทนาเห็นเวทนาไม่ใช่เราสติระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลนะก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เรานะนี่สติที่แท้จริงเกิดขึ้นมันจะเริ่มเห็นนะมันจะเห็นว่าร่างกายมันหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกนะร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้าร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่ใช่ตัวเรายืนเดินนั่งนอนมันจะรู้สึกเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะนี่ถ้าสติที่แท้จริงเกิดแล้วนะหรือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์มันแทรกเข้ามาในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราสุขเราทุกข์อีกต่อไปกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราเห็นเลยจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงจะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราช่วยกันนะแต่ละคนหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันนึงที่เราถนัดคนไหนถนัดเดินจงกรมก็เอาคนไหนถนัดพุทโธก็เอาอะไรก็ได้นะเอาสักอย่างนึงมาเป็นเครื่องสังเกตความเคลื่อนไหวของจิตสังเกตไปเรื่อยๆต่อไปสติจะเกิดเองเพราะสติเกิดนะมันจะรู้กายมันจะรู้ใจบางทีก็รู้กายบางทีรู้เวทนาบางทีก็รู้ใจของเราแล้วจะเห็นว่าไม่มีตัวเราหรอกจะเห็นร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นเวทนาที่กำลังปรากฏคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายนะไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีผู้ใดเห็นว่าตัวเราไม่มีนะเรียกว่าได้ปัญญาขั้นต้นของพระโสดาบันนะตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนนี่ปัญญาขั้นต้นนะถ้าปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นกลางเนี่ยคือปัญญาที่เห็นความจริงนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยผู้ที่เห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆก็วิธีจะมาเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆก็ใช้วิธีเจริญสติรู้กายรู้ใจอย่างเดียวกันนั่นเองกับที่ฝึกมาในเบื้องต้นนั่นเองรู้อย่างเดียวกันมีสติแล้วรู้กายบ้างรู้ใจบ้างนะมันรู้ของมันเองไปเรื่อยถึงวันที่เขาพอนะจิตมันจะรวมเข้ามานะแล้วมันตัดสินความรู้เลยมันจะรู้เลยว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งรวมกันขึ้นมาเป็นร่างกายเนี่ยเป็นก้อนทุกข์นะเป็นก้อนทุกข์พวกเรามีใครเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างมีไหมมีช่วยยกมือหน่อยมีไหมใครเห็นกายเป็นทุกข์เอานะพวกที่ยกอย่าเพิ่งเอาลงนะหลวงพ่อขอถามหน่อยพวกที่ยกอ่ะ
เห็นเป็นทุกข์ตลอดเวลาหรือว่าเห็นเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างนึกออกไหมเราไม่ได้เห็นเป็นทุกข์ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างลองไม่เอามือลงสิเดี๋ยวก็ทุกข์ให้ดูแล้วนะเอามือลงได้นะพวกเราอย่าไปนึกนะว่าเราเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์พวกเราไม่เห็นหรอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะคนที่เห็นกายเป็นทุกข์ได้จริงๆต้องเป็นพระอนาคามีคนที่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ได้จริงๆเป็นพระอรหันต์ส่วนพวกเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะแต่ถ้าเรามีสติเรื่อยไปนะเราจะเห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเห็นเองจะเห็นของมันเองพอเห็นกายเป็นทุกข์นะสิ่งที่ประกอบกันเป็นกายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเราจะหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายถ้าตาไม่ยึดก็จะไม่ยึดรูปนะถ้าหูเรายังไม่ยึดเลยมันก็จะไม่ยึดเสียงถ้าจมูกเรายังไม่ยึดนะมันก็ไม่ยึดกลิ่นถ้าลิ้นเรายังไม่ยึดเลยมันจะไม่ยึดรสที่มันยึดในตาหูจมูกลิ้นกายได้เพราะมันติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งที่มากระทบกายที่เรียกว่าโผฏฐัพพะก็จะมีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ถ้าปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมานะเป็นปัญญาขั้นกลางเห็นแล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหมดความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปด้วยกามและปฏิฆะคือความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะไม่เกิดขึ้นอีกท่านถึงสอนว่าพระอนาคามีละกามและปฏิฆะได้ละได้ด้วยปัญญาเห็นความจริงของกายนี่เองนะกายนี้เป็นตัวทุกข์ถัดจากนั้นการภาวนาเนี่ยนะอันนี้เป็นแค่ปัญญาขั้นกลางนะเรามาสอนในมหาวิทยาลัยเราต้องสอนเรื่องที่เป็นปัญญาหน่อยสอนเรื่องอื่นรู้ไม่สมเกียรติปัญญาขั้นสูงเนี่ยเป็นปัญญาที่เห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์พวกเรามีใครเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้างไหมแน่ยังมีอีกกายเป็นทุกข์ยังไม่เห็นเลยนะเรารู้สึกไหมจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเราไม่ได้เห็นว่าจิตเป็นทุกข์นะแต่เราเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้างจิตเป็นสุขบ้างเรียกว่าเห็นไม่ตรงความเป็นจริงคนใดเห็นว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เรียกว่าเห็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์นั่นแหละเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจะละตัณหาได้เด็ดขาดคือตัณหาสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นอีกสมุทัยก็คือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์นะงั้นถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่าเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆก็ความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขก็จะไม่มีเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่มีเพราะรู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้มันจะหมดความยินดีหมดความยินร้ายเลยนะหมดความอยากในกายในใจว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นทันทีที่ละสมุทัยนะก็จะแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานเมื่อนั้นเลยในขณะที่รู้ทุกข์จนละสมุทัยแจ้งนิโรธนั่นแหละเรียกว่าอริยมรรคนั้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าเกิดในขณะเดียวกันนั่นแหละนี่พวกเราหัดภาวนานะต่อไปทีแรกเราก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยเห็นเลยกายมันทำงานกายมันยืนกายมันเดินกายมันนั่งกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตมันทำงานไปนะจิตมันสุขจิตมันทุกข์จิตมันดีจิตมันร้ายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราโกรธนะจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธมันจะรู้สึกอย่างนี้เลยฝึกไปฝึกไปเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้ได้พระโสดาบันนี่มีปัญญาขั้นต้นถัดจากนั้นรู้กายรู้ใจมีสติรู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาเห็นเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะหมดความยึดถือในกายก็หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายหมดความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะไปด้วยนะความยินดียินร้ายในกายก็จะไม่มีนะกามและปฏิฆะก็ขาดไปนี่ปัญญาขั้นกลางนะต่อไปการปฏิบัติจะบีบวงเข้ามาที่จิตเราจะเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวที่มีความสุขมากเลยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขมากจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมีความทุกข์มากนี่เห็นจิตเป็นสองส่วนอยู่นั้นงานยังไม่เสร็จต้องภาวนาต่อไปอีกนะวันหนึ่งเห็นแจ้งเลยจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยจิตมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปเป็นเรื่องอัศจรรย์นะจิตสลัดคืนจิตให้โลกฟังไปก่อนนะภาวนาไปเดี๋ยววันหนึ่งเห็นเองจิตมันสลัดคืนจิตให้โลกได้เมื่อมันคืนจิตให้โลกไปแล้วมันจะไม่ยึดถืออะไรขึ้นมาอีกละสิ่งที่มันยึดถือเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราก็คือจิตนี่เอง
ให้ฝึกเป็นลำดับลำดับไปนะการที่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะเป็นปัญญาขั้นสูงงั้นเบื้องต้นฝึกไปเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีเบื้องกลางฝึกไปให้เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเบื้องปลายเราจะฝึกไปจนเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆค่อยฝึกไม่ยากเท่าที่คิดหรอกวิธีหัดนะไม่ยากอะไรหลวงพ่อฝึกมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ตอนเด็กๆ7ขวบเนี่ยไปเรียนกับท่านพ่อลีวัดอโศการามท่านพ่อลีวัดอโศการามท่านเป็นพระดีพระวิเศษองค์หนึ่งนะแต่ตอนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเนี่ยหลวงพ่อ7ขวบเองงั้นท่านสอนให้ได้แต่เบื้องต้นสอนสมถะนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยมาฝึกอยู่ทุกวันทุกวันอยู่ 2-3 ปีท่านก็สิ้นไปแล้วเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์สอนต่อขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกทำแต่ความสงบงั้นหลวงพ่อเลยทำสมาธิทำอะไรนี่นะทำมาแต่เด็กทำแต่ความสงบอย่างเดียวเลยไม่เห็นมันจะมีปัญญาพ้นทุกข์ที่ตรงไหนได้เลยวันไหนทำไปแล้วจิตสงบเราก็ว่าวันนี้พ้นทุกข์สงบไปไม่กี่วันมันก็กลับมาฟุ้งซ่านอีกแล้วก็ทุกข์อีกแล้วก็มาทําความสงบใหม่พอสงบก็โอ้วันนี้พ้นทุกข์อีกแล้วงั้นเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวไม่ทุกข์นะวนเวียนอยู่อย่างนั้นเองขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นจนมาปี25นะ2525นี่ได้ไปกราบหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้หลวงพ่อดูจิตตัวเองก่อนหน้านี้เคยดูกายนะถนัดไม่ถนัดนะเคยดูเพราะว่าไม่รู้จะดูอะไรก็ดูกายแต่ใจมันไม่เอามันรู้สึกตื้นไปใจมันไม่ชอบพอได้ยินหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองก็มาหัดดูตอนนั้นรับราชการอยู่สำนักนายกอยู่สำนักนายกใกล้ๆกับอาจารย์มานิตนี่แหละตึกใกล้ๆกันทุกวันนะตั้งแต่ตื่นนอนหัดภาวนาตื่นนอนมาแค่ตื่นนอนนะแล้วนึกว่าวันนี้วันอะไรนะใจเรายังเปลี่ยนเลยนี่การภาวนานะไม่มีอะไรหรอกฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยไม่ใช่ต้องนั่งหลับหูหลับตาไปฝึกในป่าในเขาอะไรไม่ต้องหรอกนะไปภาวนามันคือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจอยู่ที่ไหนมันก็มีกายมีใจใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาอยู่ที่นี่ไม่มีกายมีใจต้องไปอยู่ที่วัดถึงจะมีกายมีใจไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็มีกายมีใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัติคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่ตื่นนอนมาหลวงพ่อรับราชการแล้วตื่นมานึกได้วันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์ใจสดชื่นเรารู้ทันใจแห้งแล้งเราก็รู้ใจสดชื่นเราก็รู้นึกได้ว่าวันศุกร์นะโอ้ปรีเปรมมากเลยนึกได้ไปอีกนะอู้เราวิกเอนด้วยสดชื่นมากกว่าปกติอีกใครเป็นบ้างมีไหมเป็นทั้งนั้นแหละยังแต่ไม่ยอมยกมือทำให้ดูว่าขยันทำงานพอนึกได้ว่าวันศุกร์นะจิตใจสดชื่นดูไปดูมาเฮ้ยจำวันผิดวันนี้วันพุธความสุขพลิกเลยพลิกเลยใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเห็นเลยใจเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยคอยดูนี่เวลากินข้าวเราก็ภาวนาได้นะเรากินข้าวหรือเราเดินไปโรงอาหารโอ้วันนี้มีแต่ของโปรดจิตใจมีความสุขรู้สึกไหมวันนี้เจอแต่ของที่เราไม่ชอบแม่ค้าพวกนี้ขาดอินโนเวชั่นนะไม่ได้เรื่องเลยนะทำอาหารเหมือนกันทุกวันเลยรู้แต่ของที่เราไม่ชอบพอเห็นแล้วใจเราก็ไม่ชอบนะเนี่ยรู้ทันที่ใจเรานะไม่ใช่รู้ว่าวันนี้มีอาหารอะไรนะไม่ใช่วันนี้รู้มีแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีอะไรเงี้ยให้รู้ความรู้สึกของเราเช่นเห็นอย่างนี้เห็นอาหารอย่างนี้ใจเรารู้สึกนี้ได้กลิ่นอาหารอย่างนี้ใจเรารู้สึกอย่างนี้รู้ที่ใจรู้ความรู้สึกที่ใจเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตจริงๆนะไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาอยู่ที่ไหนเลยนะใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนก็ภาวนามันที่นั่นแหละงั้นเราเดินไปเราเห็นอาหารนี้ใจเรารู้สึกไงเรารู้ทันนะกินเข้าไปอุ้ยนี่ของโปรดทั้งนั้นเลยตักใส่ปากไม่อร่อยเลยนึกว่าจะอร่อยใครเคยเป็นไหมเห็นของโปรดตักใส่ปากเข้าไปแล้วมันไม่อร่อยรู้สึกไงปลื้มใจได้กินของไม่อร่อยนะไม่เป็นใช่ไหมรู้สึกแย่จังเลยแม่ครัวคนนี้ไม่ได้เรื่องใจไม่ชอบรู้ทันว่าใจไม่ชอบนะงั้นเราคอยรู้ทันใจของเราออกจากที่ทำงานเราไปหรือจะมาที่ทำงานตอนเช้าๆรถติดเยอะรถติดเยอะแยะวันนี้ออกจากบ้านขับรถออกมาเจอแต่ไฟแดงรู้สึกยังไงเจอไฟแดงรู้สึกไงเซ็งใช่ไหมเดี๋ยวก็แดงเดี๋ยวก็แดงมีแต่ไฟแดงตลอดวันเลยอย่างเงี้ยเบื่อมากเลยถ้าวันไหนเจอแต่ไฟเขียวสดชื่นเห็นไฟเขียวดีใจเห็นไฟเขียวดีใจวิ่งวิ่งวิ่งแม้ไฟยังเขียวอยู่แดงปุ๊บขึ้นมาไฟเหลืองก็ต้องรีบเร่งต่อไปใช่ไหมเกิดแดงขึ้นมาแล้วตำรวจมันยืนอยู่เราก็ต้องเบรกหันไปดูอีกทีเฮ้ยตำรวจตัวปลอมเดี๋ยวนี้กรมคนกรุงเทพมันหลอกลวงนะ
ไม่มีตำรวจตัวปลอมเยอะเลยนะตำรวจตัวปลอมกับตำรวจตัวจริงต่างกันตรงไหนดูออกไหมดูที่พุงสินะตำรวจตัวจริงนะจะอ้วนกว่าตำรวจตัวปลอมนะดูถ้าติดไฟแดงเป็นคันแรกรู้สึกยังไงโอ้โหโมโหเลยบางทีใช่ไหมถ้าติดเป็นคันที่20รู้สึกไงสบายกว่ารู้สึกไหมถ้าติดเป็นคันที่80คันที่120เฉยๆไฟเขียวก็ยังเฉยอยู่รู้ว่าไม่รอดหรอกนี่เราคอยรู้ความรู้สึกของเรานะนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงๆอย่าไปคิดนะว่าการปฏิบัติธรรมในชีวิตธรรมดาเนี่ยไม่มีผลอะไรจะแตกหักกันนะจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือเปล่านี่อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงๆของเราได้หรือเปล่าคนคนหนึ่งจะไปนั่งสมาธิจะไปเดินจงกรมได้วันละกี่ชั่วโมงชีวิตส่วนใหญ่ของเราคือชีวิตที่อยู่กับโลกธรรมดานี้ต่างหากงั้นถ้าเราฝึกปฏิบัติได้เฉพาะตอนเข้าวัดตอนเข้าคอร์สตอนนั่งสมาธิตอนเดินจงกรมเนี่ยโอกาสที่จะปฏิบัติมันมีนิดเดียวนะปีหนึ่งจะมีสักกี่ครั้งนะวันหนึ่งจะมีสักกี่ชั่วโมงกี่นาทีแต่เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราโยนทิ้งซะเปล่าๆนะหลวงพ่อไม่โยนทิ้งเลยนะอย่างแต่ก่อนนี้รับราชการใหม่ๆยังไม่มีรถขับหรอกขึ้นรถเมย์พอตอนเช้าออกมาที่ป้ายรถเมย์ปุ๊บเห็นผู้ร่วมชะตากรรมพอๆคนในห้องนี้สดชื่นไหมเพื่อนเยอะไม่สดชื่นเลยใช่ไหมเซ็งว่าอย่างนี้จะไปได้ไงเซ็งรู้ว่าเซ็งนะเห็นรถเมย์วิ่งมาแล้วปูเลงอุ้ยคันนี้ว่างดีใจมันไม่จอดเปลี่ยนจากดีใจเป็นโกรธความจริงที่มันว่างเพราะมันไม่ชอบจอดถ้ามันชอบจอดมันคงไม่ว่างหรอกมันก็เรื่องง่ายๆแค่นั้นเองเนี่ยพอรถเมย์ว่างๆมาดีใจพอไม่ยอมจอดเปลี่ยนเป็นโมโหโมโหรู้ว่าโมโหเนี่ยคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปการหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะที่ง่ายๆเหมาะสำหรับคนเมืองคนอย่างพวกเรานี้แหละคนอยู่ในเมืองไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาเดินจงกรมอะไรมากมายก็ให้พวกเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความรู้สึกจะเปลี่ยนตลอดคอยมีสติรู้มันไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับให้มันสุขให้มันสงบให้มันดีนะเราดูความเปลี่ยนแปลงท่องไว้นะว่าต่อไปนี้เราจะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกคอยรู้ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยดูเล่นๆไปเรื่อยเราก็จะเห็นเลยจิตใจนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยความสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะฝึกมาอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปปัญญามันแจ้งเลยสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะถ้าพูดภาษาบาลีก็ได้นะบอกยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาผู้ใดเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนั่นเองทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับไม่มีตัวตนถาวรนะไม่มีอัตตาตัวตนที่ถาวรงั้นเราคอยฝึกนะฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนี้แหละใจมันโลภขึ้นมาก็คอยรู้ใจมันโกรธขึ้นมาก็คอยรู้ไม่ห้ามมันหรอกนะใจมันโมโหขึ้นมาก็รู้ใจมันฟุ้งซ่านใจมันหงุดหงิดดีใจเสียใจนะเป็นสุขเป็นทุกข์นะคอยรู้ไปเรื่อยๆบางคนบอกว่าดูจิตยากดูจิตง่ายจะตายไปใครรู้จักว่าโกรธเป็นไงมีใครไม่รู้จักความโกรธไหมในห้องนี้มีใครไม่เคยโกรธไหมมีไหมมีใครไม่เคยโลภไหมเราก็รู้ใช่ไหมโลภเป็นยังไงโกรธเป็นไงรู้จักใจลอยไหมใจลอยก็รู้ใช่ไหมฟุ้งซ่านเป็นไหมเซ็งเป็นไหมหดหู่เป็นไหมอิจฉาเป็นไหมกลัวเป็นไหมกังวลเป็นไหมเราเป็นตลอดเรารู้จักตลอดเลยหน้าที่ของเราก็คือความรู้สึกขนาดนี้อะไรกำลังเกิดอยู่มันกำลังเซ็งหลวงพ่อประโมทพูดอะไรว่าฟังไม่รู้เรื่องเซ็งนะเนี่ยเซ็งรู้ว่าเซ็งแต่หายากนะคนที่ฟังหลวงพ่อแล้วเซ็งเนี่ยหายากนะหัวเราะรู้สึกไหมเมื่อกี้หัวเราะแล้วใจมันโปร่งๆขึ้นมารู้สึกไหมแล้วก็ลืมตัวเองนะเราคอยรู้สึกตัวนะคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็หัดมาของหลวงพ่ออย่างนี้เองหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตนะแล้วก็คอยดูเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะดูไป7วัน7เดือน7ปีดูมันเรื่อยๆไปนะวันหนึ่งปัญญามันพอนะจิตมันจะรวมเข้ามาเวลาที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยจิตมันจะไม่จะอยู่กับโลกปัจจุบันอย่างนี้
จิตของเรานี่ร่อนเร่อยู่ทางทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจร่อนเร่ไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาสายตลอดจิตอย่างนี้เรียกว่าจิตอยู่ในกามาวจรภูมิจิตที่สายไปในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเวลาที่เกิดมรรคผลเนี่ยจะไม่ไปเกิดในกามาวจรภูมิจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเลยนะถึงไม่เคยหัดเข้าฌานวันนั้นมันก็จะเข้าของมันเองรวมลงมาแล้วมันจะตัดสินความรู้กันในสมาธินี่เองเสร็จแล้วพอผ่านกระบวนการออกมานะเราจะรู้สึกเลยว่าตัวเราไม่มีหลังจากนั้นจะไม่รู้สึกเป็นตัวเราอีกต่อไปละค่อยๆฝึกนะเบื้องต้นเอาเท่านี้ก็พอละชาวพุทธทุกคนนะต้องตั้งเป้าไว้นะว่าพวกเราจะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ในชีวิตนี้เราอย่าไปคาดหวังอย่าไปคิดเอานะว่ามันห่างไกลเกินไปนะหน้าที่ของเราทำเหตุให้พอสมควรแล้วผลมันจะเกิดเองเหตุที่จะทำให้เราได้เป็นพระโสดาบันคือท่านผู้รู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีนะก็คือคอยมีสติคอยรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆไปโดยเฉพาะพวกเราชาวเมืองเนี่ยคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะเห็นเองเลยว่าตัวเราไม่มีลองดูนะลองดูไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกหลวงพ่อเทศมา52นาทีแล้วต่อไปให้ถามบ้างสรุปซะหน่อยเดี๋ยวจะฟังแล้วงงอันแรกเลยอย่าใจลอยไปนะเมื่อไหร่ใจลอยลืมกายลืมใจตัวเองอันที่สองอย่าไปนั่งปฏิบัติทำแบบเคร่งเครียดบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจให้แค่รู้สึกนะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจอย่าใจลอยถ้าใจลอยก็ลืมกายลืมใจในขณะเดียวกันอย่าไปนั่งจ้องอย่าไปนั่งเพ่งถ้าเพ่งเราเครียดเราใช้ไม่ได้แค่ไม่เผลอไปกับไม่เพ่งเอาไว้นะแค่รู้สึกไปถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้สึกถึงความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรู้สึกเล่นๆไปแค่รู้สึกนะอย่าไปเพ่งไม่ต้องคิดไม่ต้องเพ่งแค่รู้สึกเอารู้สึกไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งปัญญาจะเกิดถ้าเพ่งไว้ปัญญาไม่เกิดหรอกทุกอย่างจะนิ่งไปหมดเลยฝึกไปนะฝึกไปอย่างพอฟังหลวงพ่อแล้วงงรู้ว่างงเห็นไหมง่ายขนาดนี้งงรู้ว่างงรู้ทันตัวเองเรียบร้อยแล้วใช้ได้แล้วได้คะแนนแล้วนะใจลอยรู้ว่าใจลอยนี่ใช้ได้แล้วไม่ใช่ว่าห้ามใจลอยไม่มีใครห้ามได้หรอกใจลอยใจมันจะลอยห้ามมันไม่ได้จิตเป็นอนัตตานะงั้นใจลอยรู้ว่าใจลอยใจมีความสุขสังเกตไหมพวกเราฟังหลวงพ่อส่วนมากฟังไปแล้วใจมันค่อยๆตื่นรู้สึกมีความสุขรู้สึกเบิกบานก็รู้ว่ามีความสุขรู้สึกว่ามีความเบิกบานเกิดขึ้นนะคอยรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองแคร์กับความรู้สึกของตัวเองคอยรู้เฉยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงฝึกเอาอย่างนี้นะไม่ยากหรอกจะยากอะไรนักหนามันหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อคำแรกเลยนะไปหาท่านไปกราบท่านเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2525ไปถึงก็ไปบอกท่านตอนนั้นท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จนะพอท่านฉันข้าวเสร็จแล้วท่านก็ออกมานั่งที่ระเบียงนั่งเก้าอี้โยกแล้วก็เข้าไปกราบหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ก็นั่งหลับตาไปเลยหลับตาไปเกือบชั่วโมงเลยแล้วโอ้หลวงปู่แก่มากแล้วหลวงปู่ฉันข้าวเสร็จเลยหลับไปแล้วนะภาวนาไม่เป็นนะตอนนั้นทำแต่สมถะไม่เข้าใจหรอกเพราะหลวงปู่หลับไปแล้วเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นมาสอนเราเนี่ยนะคิดอย่างนี้นะท่านหลับตาไปนิ่งๆเกือบชั่วโมงท่านลืมตาขึ้นมาประโยคแรกที่ท่านสอนนะท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากประโยคแรกเลยนะการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะทำตัวเป็นแค่นักอ่านนะไม่ใช่ให้เป็นนักประพันธ์ไม่ใช่ต้องไปคอยแต่งให้จิตเป็นอย่างโน้นแต่งเป็นจิตเป็นอย่างนี้ให้แค่อ่านจิตมันสุขก็รู้จิตมันทุกข์ก็รู้จิตมันดีก็รู้จิตมันร้ายก็รู้อ่านมันไปเรื่อยทำตัวเป็นแค่นักอ่านไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ต้องไปดัดแปลงนะไม่ใช่ผู้วิจารณ์ด้วยไม่ใช่นักวิจารณ์ไม่ใช่ผู้กำกับเวทีละครด้วยจิตมันเป็นยังไงรู้มันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยนะฝึกอย่างนี้หรอกไม่ยากหรอกแล้วเราจะรู้ว่าธรรมะจริงๆนะพระพุทธเจ้าน่ะค้นคว้ามาจนกระทั่งง่ายแล้วเหมาะสมกับมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอ่ะพอสมควร